พาไปทัวร์ใจดีสตูดิโอกันจ้าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะต้องเตรียมน้ำแข็งให้เด็กๆกันก่อนเลยจ้าส่วนอันเนี้ยของเราเองวันนี้ต้องกินในรถนะคะเพราะมาคนเดียวโอ้เราดูสายตาเด็กๆจะกินยังไงก่อนชิมหน่อยได้ไหมอ่ะขอนิดเดียวได้ไหมอ่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะก็ถึงบ้านหลังแรกของพวกเราแล้วหลังนี้จะเป็นสไตล์บ้านคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ญี่ปุ่นอบอุ่นนิดๆห้องครัวนี่คือใช้งานจริงได้เลยนะคะโซนนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องรับแขกส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบถ่ายงานด้านล่างนี่แหละค่ะไปดูชั้น2กันห้องนี้จะเป็นห้องนอนหรือจะเป็นห้องแต่งตัวก็ได้ค่ะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องอ่านหนังสือแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงที่แสงสวยมากๆเลยเสร็จแล้วไปบ้านหลังต่อไปกันดีกว่าค่ะโอ๊ยเด็กๆมารอเลยไปขึ้นรถกันเถอะถึงแล้วจ้าลุยเลยถึงปุ๊บก็แวะกินน้ำก่อนเลยบ้านหลังนี้จะออกแนวโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะพอถึงบ้านปุ๊บใจดีก็ขึ้นประจำที่เลยส่วนเฮียเนี่ยก็ชอบนั่งบนโซฟาแล้วดูพ่อลูกคู่นี้ทุกคนแล้วดูจุ้มเม่งพี่ปุ๋มเขาเพิ่งเอาผ้าห่มมาแล้วจุ้มเม่งก็เจิมเลยจุ้มเม่งอยู่ตรงนี้นี่ไงอ่ะ พอพี่ปุ๋มเจอแบบนี้ก็หนีขึ้นไปนอนข้างบนแล้วจุ้มเม่งก็ตามไปป่วนมากันทั้งคู่เลยแล้วเด็กๆคือติดพี่ปุ๋มมากเดินตามตลอดเลยแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำยังตามไปด้วยเลยแล้วจุ้มเม่งก็เอาอีกแล้วค่ะแทะอีกแล้วค่ะพอโดนว่าเท่านั้นแหละไอ้เราไม่แทะก็ได้เราเลียเอาไอ้ย่อยเหมือนกันแค่ช้าหน่อยแล้วดูใจดีแลดูโรคจิตมากเลยลูกคือจ้องให้ปุ๋มตลอดเวลามันใช่ไหมลูกแล้วเจก็เล่นกีตาร์ให้เด็กๆฟังเด็กๆถึงกับอึ้งอ่ะทุกคนแล้วดูจุ้มเม่งลงบันไดเก่งมากเลยเจไดก็ลงแบบชิวๆแล้วดูท่าลงใจดีโอ้ยเอ็นดูมากพอเด็กๆลงมาพี่ปุ๋มก็กลับไปแล้วจูมิ่งจอยเลยไปพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าให้สนใจเช่าสตูดิโอติดต่อจูมิ่งได้เลยนะคะวันนี้จูมิ่งเหนื่อยมากๆเลยไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย